อยู่ที่สถานีรถไฟรถแทรมนะฮะเราทำการซื้อตั๋วนะฮะที่นี่จะไม่มีพนักงานมานั่งขายตั๋วนะฮะเราจะต้องซื้อจากตู้เท่านั้นนะครับขั้นตอนก็คือก็หย่อนเงินลงไปก่อนนะครับเป็นเหรียญก็ได้แบงค์5แบงค์10แล้วถึงแบงค์20เอาไปเสร็จแล้วก็มากดปุ่มโอเคเสร็จแล้วก็ได้เหรียญมาแบบนี้ครับเป็นโทเค็นขอบคุณครับถ่ายรูปซะหน่อยไม่ทันแล้วเนี่ยลองก็ได้นะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเรียกคุณ2วันเสร็จแล้วหลังจากได้เหรียญแบบนี้มานะครับเราก็จะเดินเข้าไปที่ชานชาลาซึ่งเขาใช้กระจกบางๆกั้นไว้อย่างนี้นะครับถ้าเป็นบ้านเราก็คงกระโดดข้ามกันหมดแล้วแต่ที่นี่สามารถทิ้งไว้อย่างนี้ฮะโดยไม่ต้องมีใครมามีรปภ.มาเฝ้านะฮะนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาที่นี่ก็หยอดเหรียญลงไปนี่นะครับแล้วก็ข้าวมารถไฟมาพอดีครับแซมมาพอดีสวยงามมากจะลาไหมลูกอ่ะเย่ครับตอนนี้ผมก็อยู่ภายในรถไฟนะฮะรถแทรมเราจะนั่งจากตรงสถานีไปที่สถานีที่ริมติดริมทะเลนะฮะซึ่งจะไปต่อเรือนะฮะไปนั่งเรือไปที่ช่องแคบอะไรทั้งอย่างนะครับรถไฟกำลังเข้าโค้งนะครับเข้าโค้งแล้วเนียนมากนี่ข้างหน้าก็เป็นทะเลแล้วนี่รถไฟจอดที่สถานีชื่อสีฟ้านี่เรามาถึงท่าเรือแล้วนะครับแต่เรายังไม่ลงนะครับเข้าโค้งครับเข้าโค้งทะเลสวยมากครับก็ถึงสถานีที่เราจะไปต่อเรือแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังออกจากรถไฟคือที่นี่ก็คือจะหยอดเหรียญตอนเข้านะครับตอนออกไม่ต้องหยอดสามารถออกได้เลยเขาไม่ได้อะไรเดินลง